ความจริงของคริปโตเคอเรนซีนะครับตั้งแต่ในยุคแรกๆเนี่ยของบิตคอยน์เนาะมันก็เป็นท็อปปิกไวรัลที่พูดกันมานานแล้วนะครับว่าถูกไม่ยอมซื้อนะครับชอบซาดิกมาซื้อของแพงฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมคอนเทนต์เกี่ยวกับ Luna Classic ด้วยกันนะครับส่วนข้าคือคอยนิมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Luna Classic ด้วยกันกับ USDC นะครับเนื่องจากเมื่อวาน USDC มีการขยับขึ้น 10% นะครับทำให้ราคาขึ้นมาประมาณ 2,800 ที่ 0.028 นะครับประมาณนั้นนะแล้วก็วันนี้ดูมีทีท่าว่าจะขึ้นไปอีกนะครับในช่วงหลังจาก Luna Classic นั่นเองนะครับฉะนั้นน่าจับตามองมากๆทั้ง Luna Classic ทั้ง USTC แล้วก็มีหลายคนก็ถามว่าทำไม USTC ถึงสำคัญนะครับนั่นก็คือการ Repeg ที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการ Repeg ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้เข้าใจระบบนะครับว่าพอเวลา Repeg แล้วอ่ะจะทำให้ Luna Classic เนี่ยมีอุปทานเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ผมก็ต้องย้ำนะครับว่าการเพิ่มกำลดอ่ะมันอยู่ที่ราคาของเหรียญในตลาดนะครับในขณะนั้นจะสูงหรือจะต่ำนะครับโดยเฉพาะ USTC ก็จะเป็นตัววัดว่าจะเกิน1ดอลลาร์หรือน้อยกว่า1ดอลลาร์นะครับฉะนั้นผมขอไม่อธิบายตรงนี้แล้วแต่เอาแหละนะครับในเรื่องของ USTC นะครับก็จะทำให้ราคาของ Luna Classic พุ่งนั่นเองนะครับฉะนั้นใครคิดว่าตัวอัลกอริทึมตัวนี้นะครับมันจะมีการคำนวณผิดพลาดทำให้ Luna Classic เนี่ยมันมีราคาขึ้นไปเนื่องจากอุปทานที่เยอะมากโขเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเป็นไปได้ยากมากอาจจะเป็นได้แค่บางจังหวะนะครับแต่ไม่ใช่ทุกจังหวะดังนั้นเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับ Luna Classic นะครับว่า Luna Classic เนี่ยจะไปยังไงต่อเนาะฉะนั้นเรามองภาพแรกนะครับคือของการ Repeg นั่นเองนะครับที่จะเกิดขึ้นดังนั้นลุ้นด้วยกันนะครับว่าในช่วงประมาณต้นเดือนนี้ก่อนวันที่12เนี่ย USTC จะวิ่งไปเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับผมก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับ1ดอลลาร์หรืออาจจะเกิน1ดอลลาร์ก็ได้ถ้ามันมีการพร้อมในการรีเพคจริงๆในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือการสเตกิ้งนะครับความลับอย่างหนึ่งของการสเตกิ้งเนี่ยคือการทำให้ราคาเดือดนะครับชิบะเคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอุปทานตอนนี้มันมีอยู่ประมาณนี้นะครับมีอยู่ประมาณ500ล้านนะครับราคาจะไม่สามารถไป1ดอลลาร์ได้นะครับดอทคอยอุปทานไม่จำกัดไม่สามารถที่จะไป1ดอลลาร์หรือใกล้เคียงกับ1ดอลลาร์ได้แต่มันไปได้เพราะอะไรครับขายความลับนั่นก็คืออุปทานหมุนเวียนนะครับไม่ใช่อุปทานทั้งหมดนะคนมองส่วนใหญ่มองว่าอุปทานทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวทำให้เหรียญแต่ละเหรียญนะครับมันมีค่าวัดตาม market cap เท่านี้นะครับ Bitcoin ต้องโตเท่านี้อุปทานต้องเท่านี้นะครับมันถึงจะราคาถึงจะไปผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับคุณลองคิดดูวานอะซื้อเหรียญต่างๆนอกกระดานนะครับทั้ง ETH แล้วก็ทาง Shiba Inu ทาง Solana แล้วก็เหรียญอื่นๆอีกรวมถึง ADA ด้วยซื้อไปประมาณ 70-80% ของพอร์ตอ่ะนะครับแต่ราคาไม่ขึ้นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในกระดานไม่มีอุปทานหมุนเวียนพอแล้วก็ไม่มีเงินพอนั่นเองฉะนั้นเราต้องดูเหมือนกันนะครับว่าไอ้การสเต็กเนี่ยมันจะเป็นผลยังไงบ้างเรามาอัปเดตก่อนนะครับสเต็กตอนนี้ก็ประมาณ 3,800 ล้าน Luna Classic นะครับที่มีการสเต็กทั้งหมดฉะนั้นรวมถึงอุปทานทั้งหมดที่มีประมาณ 6.9 ล้านล้านนะครับ Luna Classic ตอนนี้สเต็กไปแล้วประมาณ 5.544 นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับเมื่อคืนผมไม่ได้อัปเดตเนาะนะครับไอ้คลิปช่องที่2ก็ข้อมูลบางอย่างก็อาจจะพลาดไปเพราะไม่ได้อัปเดตนี่เอาแหละนะครับณตอนนี้เราบอกได้เลยว่าราคากำลังจะไปนะครับเนื่องจากการสเต็กยิ่งมีเปอร์เซ็นต์การสเต็กมากเท่าไหร่โอกาสที่ Luna Classic จะถึง1ดอลลาร์ง่ายขึ้นเท่านั้นถ้ากรณีที่
มีการสเต็กถึง 90% นะครับก็จะสนุกเลยนะครับว่าอาจจะทำให้ลูน่าคลาสสิกนะครับถึง1บาทโดยเร็วนะครับทุกคนก็เล็งเอาไว้แล้วว่าถ้าอุปทานน่ะมันมีการเผาใช่ไหมตอนนั้นพูดถึงการเผา 90% นะครับการที่ราคาจะไป50สตางค์หรือ1บาทไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่กรณีถ้ามีการสเต็กเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วอุปทานสเต็กไปประมาณ 90% เนี่ยเราก็ต้องว่ากันนะครับ50สตางค์หรือ1บาทเป็นเรื่องง่ายดายมากหรืออาจจะไปมากกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าเกิดมีการสเต็กแล้วอุปทานมันเหลือเท่านั้นจริงๆนะครับราคาจะแพงมากโขเลยนะครับดีไม่ดีไปถึง1ดอลลาร์ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นๆเรื่องของการรีเพกอีกนะครับแล้วเรื่องของโปรเจกต์ที่จะเข้ามาอีกนะครับก็จะทำให้ Luna Classic เนี่ยโดยเทียบจากอุปทานหมุนเวียนในตอนนั้นกับ Market Cap เนี่ยพอที่จะปั่นราคาไปถึง1ดอลลาร์ได้นะครับหลายคนก็บอกเป็นไปไม่ได้นะครับโดยที่ไปนับอุปทานโดยรวมทั้งหมดเนาะยังไม่ได้นับอุปทานหมุนเวียนและเอามาคิดกับตัวของ Luna Classic นะครับว่าราคาเป็นไปไม่ได้หรอกจะไปเท่านั้นนะครับผมบอกว่ามันเป็นไปได้มันอยู่ที่วานนะครับอย่างชิบะยังเคยไปได้เลยนะครับอุปทานมีต้องประมาณ500ล้านล้านนะครับ500กว่าล้านล้านชิบะยังสามารถไปได้นะครับที่สูง4ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าอุปทานขนาดนี้โอ้โหต้องใช้เวลาเยอะมากๆนะดีไม่ดีนะครับถ้าเกิดตอนนั้นไม่มีอีลอนมัสก์เบรกเอาไว้อุปราคาของชิบะอาจจะสูญหายอีกตัวหนึ่งเลยก็ได้นะครับดังนั้นผมบอกเลยนะครับว่าอุปทานเป็นเรื่องรองมากๆนะครับแต่ต้องมาดูเรื่องของการสเต็กแล้วอุปทานหมุนเวียนที่ยังเหลืออยู่นะครับว่าเป็นยังไงซึ่งเราก็คล้ายๆกับ Dogecoin นะครับ Dogecoin มีการขุดเรื่อยๆนะครับในขณะตอนที่ราคาประมาณ26 27บาทเนี่ย Dogecoin มีอุปทานหมุนเวียนประมาณหลักประมาณแสนล้านนะครับเท่านั้นเองราคาใกล้1บาทได้นะครับใกล้1ดอลลาร์ได้นะครับ26 27บาทนะครับณประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่ใครหลายคนบอกอ้อ Dogecoin มันเป็นกรณีพิเศษนะครับมีอีลอนมัสก์ช่วยนะครับแต่อันเนี้ยนะครับมีกระดานต่างๆช่วยด้วย CC กระดานต่างๆแล้วองค์กรอื่นๆช่วยนะ Luna Classic นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีก้อนเท่ากับเงินของอีลอนมัสก์แต่ลูกเล่นมีมากกว่า Dogecoin เยอะมันไม่ได้กาวแค่อย่างเดียวนะครับมันยังมีอะไรอีกเยอะที่ยังไม่ได้เปิดเผยมานั่นเองนะครับส่วนวันที่12นะครับจะเป็นการรายงานการเผาใหญ่นะครับตอนนี้มีเริ่มมีการเผาแล้วแหละนะครับแต่ว่าเรื่องของการสเต็กเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับตามกระดานต่างๆก็กำลังอัปเกรดอยู่นะครับในเรื่องของการสเต็กเนี่ยเราก็ต้องรอนะครับว่าแต่ละกระดานเสร็จเมื่อไหร่ถ้า Binance ประกาศมาเฮ้ยวันนี้มีการสเต็กได้นะครับรับรองนะ Luna Classic พุ่งไปนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือ12กันยามมีการเบิร์นบอกมีการเบิร์นโอ้โหยิ่งกาวนะครับราคายิ่งพุ่งนะครับ Luna Classic เนี่ยอาจจะไปราคาที่ทุกคนไม่อาจคาดคิดได้นะครับและหัวข้อสุดท้ายนะครับเราจะปิดเอาไว้นะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนคิดในกรอบนะครับของความเป็นไปได้ใช่ไหมแต่ในกรอบของความเป็นไปได้บางทีมันมีจุดที่เป็นไปไม่ได้และจุดที่ก้ำกึ่งว่าเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้อยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของราคาผมเชื่อว่า Luna Classic เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเทียบกับคนที่สนใจกับสายแช่งเนี่ยก็เยอะกว่านะแล้วสายแช่งเนี่ยก็พยายามนะครับบอก Luna Classic มันตายไปแล้ว USDC ไม่มีทางกลับมาได้แล้วนะครับเราเห็นว่าราคามันค่อยๆไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการเปรียบเทียบง่ายๆนะครับว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะที่เม่าจะเข้าไปเล่นนะครับตอนนี้เม่าถามว่าเม่าเยอะไหมเยอะนะครับแต่ยังไม่กล้าวัดใจที่จะใช้เงินก้อนลงเข้าไปในอัตราที่เยอะนะครับถ้าเกิดเทียบกับอัตราส่วนผมเชื่อว่าหลายคนอ่ะลงเป็นหลักหมื่นหลักแสนแล้วแหละนะครับแต่ส่วนตัวผมอ่ะพูดถึงสถิติส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยราคาประมาณ 1,000-1,500 เนี่ยที่สูง3ตัวคนก็ยังสนใจน้อยนะครับแต่พอราคาไป1ดอลลาร์คนแห่ซื้อกันใหญ่เลยนะครับสุดท้ายไปก็ติดดอย
นะครับเพราะกระแสมันแรงมากนะครับบอกว่าราคาไหนก็ไม่สนแล้วคิดว่าราคาไปมากกว่า1ดอลลาร์แน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะครับว่า manage ดีๆนะครับจัดการดีๆและลงทุนกับมันใช้ความรู้นะครับอย่าใช้ความโลภเยอะนะครับความโลภทำให้คนตายมานักต่อนักแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ความรู้ในการลงทุนแล้วค่อยๆลงทุนศึกษามันไปคุณก็จะได้ความมั่งคั่งกลับมานั่นเองเอาละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วเราก็มีหลายช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community ทักเข้ามาได้ที่เพจเลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ไปให้และสำหรับวันนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเรามีกลุ่มลูน่าด้วยทักมาที่เพจได้เลยอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าคลาสสิก USDC จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก AirDrop นะครับทั้งหมดประมาณ20 user ด้วยกันประมาณ5 token เท่ากับว่า user ละประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ1คือต้องเป็น user ใหม่ที่สมัครจาก referral code นะครับจากคอยนิวมูนเท่านั้น2คือต้องทำ KYC level 1 3ต้องเทรด1ครั้งใน XG Exchange ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ซึ่งแคมเปญนี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมี AirDrop ภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XG เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ Telegram ของ XG.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาล่ะครับใครสนใจนะครับสำหรับ XG AirDrop ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนิมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ